สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสทดสอบ HAWAU H6 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่กำลังจะวางขายในประเทศไทยนั่นก็คือรุ่น Plug-in Hybrid ตัวนี้แตกต่างจากรุ่นเก่ายังไงเอาง่ายๆผมสรุปให้ได้ฟังเลยรุ่นเก่า H6 ใช่ไหมของ HAWAU เนี่ยเป็นรถที่ใช้น้ำมันแล้วก็มีแบตเตอรี่ไฮบริดก็ทำงานผสมผสานกันแต่ว่าไม่สามารถชาร์จไฟจากภายนอกได้แต่รุ่นนี้ครับผมอัปเกรดเพิ่มเติมใส่แบตเตอรี่เข้าไปให้ใหญ่ขึ้นโดยแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยขนาดใหญ่ถึง34กิโลวัตต์อาวครับฟังไม่ผิดครับ34กิโลวัตต์อาวทำให้รถคันนี้ครับสามารถวิ่งได้ด้วยระยะของ EV เพียวๆนะมากถึง201กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เลยนะครับพูดถึงเรื่องการชาร์จสำหรับรุ่นนี้ก่อนนะครับไฮไลท์ของเขาเป็นรถ Plug-in Hybrid ที่รองรับระบบชาร์จที่เป็นแบบ Fast Charge เราอาจจะเคยเห็นรถ Plug-in Hybrid เวอร์ชันทั่วไปที่ใช้หัวชาร์จแบบ Type 2อันนั้นเป็นไฟกระแสสลับคือเสียบตามปลั๊กไฟบ้านธรรมดาซึ่งกำลังไฟสูงสุดมักจะอยู่ราวๆ 3K บ้าง 7K บ้างนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ฝั่งของ AC ชาร์จได้เหมือนกันครับเท่าที่เราลองทดสอบในตู้ของปตท.นะครับกำลังไฟในการชาร์จอยู่ราวๆที่ผมได้นะ 6.97 กิโลวัตต์นะครับแต่ไฮไลท์เด็ดจะอยู่ที่ตัวนี้ครับ DC ชาร์จเพราะว่าคันนี้สามารถใช้กับหัวชาร์จ CCS2 Combo ได้นะครับเหมือนกับเราชาร์จรถไฟฟ้าทั่วไปเลยนะฮะกำลังไฟสูงสุดที่รับได้นะครับจากแอปพลิเคชันของปตท.ที่เราลองทดสอบชาร์จนะครับตอนนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่ราวๆนี่เลยครับ 46.47กิโลวัตต์ครับหรือเอาง่ายๆว่าไม่เกิน50กิโลวัตต์ซึ่งถือว่าแรงพอควรเลยนะฮะณตอนนี้นะครับผ่านไป30นาทีกับ30วินาทีเราชาร์จมาเป็น 70% นะเราเริ่มสตาร์ทจาก 3% และกลายมาเป็น 70% นะครับเงินที่ผมจ่ายไปทั้งหมดตอนนี้177บาทกับค่าไฟในวันธรรมดา1หน่วยต่อ 7.5 บาทถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อ่ะ1หน่วยมันจะอยู่ที่ 4.5 บาทซึ่งถือว่าถูกนะครับและถ้าเราไปชาร์จอยู่ที่บ้านที่มิเตอร์ TOU หน่วยละประมาณ3บาทโดยเฉลี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะต่ำกว่าขนาดไหนส่วนในเรื่องของดีไซน์นะครับเผื่อว่าใครอยากจะรู้ว่าแตกต่างกันมากไหมจากรุ่นก่อนหน้านะครับที่เราจะเห็นแตกต่างเลยคือเรื่องของกระจังหน้าครับกระจังหน้าจะดีไซน์แบบใหม่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนพอมาตรงด้านข้างนะครับสิ่งที่แตกต่างเลยนะครับสำหรับด้านข้างคือฝั่งด้านข้างขวานะฮะฝั่งเนี้ยจะเป็นที่ชาร์จสำหรับพอร์ตชาร์จทั้ง DC และ AC นะครับDC ก็เป็น CSS2 Combo ครับและ AC ก็จะเป็น Type 2นะครับส่วนมาในฝั่งของด้านหลังมองเผินๆจากด้านนอกนะครับจะเหมือนกับทางฝั่งของ H6 ในรุ่น HEV ธรรมดานะครับแต่ว่าที่ด้านล่างซ้ายจะมีโลโก้ PHEV อยู่ครับและในรุ่นนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับหรือว่า Tail Light Gate เนี่ยเขาจะรองรับระบบ Kick Sensor ด้วยนะครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ได้มาจากโรงงานเลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นี่ฮะโดยรวมโอเวอร์ออลจะเป็นประมาณนี้สำหรับรุ่น PHEV ถ้าดูในเรื่องของความแตกต่างภายนอกนะครับมาถึงช่วงประสบการณ์การขับขี่นะครับผมกับ HAWAU H6 PHEV ต้องบอกก่อนว่านี่คือครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เราได้สัมผัสและลองทดสอบขับขี่ครับกับเจ้า Plug-in Hybrid คันนี้เรื่องเลนส์เป็นยังไงบ้างตอนที่เราขับออกมาจากที่ GWM บางนานะครับแล้วระยะทางบอกว่าเหลือ183กิโลเมตรที่เราขับได้กับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ 97% นะครับพอเราเดินทางไปถึงที่ร้านทานข้าวมันใช้ระยะทางประมาณ100กิโลเมตรกว่าๆนะครับระยะทางผมสรุปให้มันถ้าเป็นโหมด EV ธรรมดาแล้วเราใช้การขับขี่โดยโหมดธรรมดาทั่วไปเนี่ยผมว่าเลนส์มันค่อนข้างเกือบตรงนะตอนนั้นบอกว่าเหลือ183ใช่ไหมแล้วเราขับมา100นิดๆแล้วระยะทางอยู่หน้าจอที่มันแสดงผลอ่ะจะเหลืออยู่ประมาณ60กิโลเมตรปลายๆหรือเกือบ70แล้วนี้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเลยนะครับผมที่ได้ถ้าเป็นโหมดมาตรฐานเนี่ยผมว่าอัตราเร่งมันก็ปี๊ดอยู่นะเวลาที่เรากดเข้าไปฮะการขับขี่เนี่ยมันจะมิกซ์กันใช่มั้ยมันจะรวมกันระหว่างโหมดไฟฟ้าล้วนกับโหมดเครื่องยนต์ของน้ำมันเดิมทีถ้าสมมติว่าโหมดมาตรฐานทั่วไปเลยณตอนเริ่มต้นที่เราเข้ามาเขาจะพยายามปรับมาเป็น EV โหมดก่อนคือใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับคันนี้ตามสเปคบอกไว้เนี่ยถ้าเป็นแบตเตอรี่เพียวๆเลยจะอยู่ราวๆสัก140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าเราต้องการเร่งแซงโดยทันทีถ้าเราตั้งเป็นโหมดอัตโนมัติหรือว่าไฮบริดเนี่ยเขาจะตัดไปที่โหมดของน้ำมันให้นะครับมันจะทำให้มีแรงในการขับที่มากยิ่งขึ้น
อัตราเร่งทำได้ดีนะครับผมแรงม้าสูงสุดของคันนี้อยู่ที่326แรงม้าเลยทีเดียวนะฮะเป็น SUV ที่ค่อนข้างขับสนุกเลยนะแล้วก็มีการปรับระบบช่วงล่างนะครับปรับจูนช่วงล่างให้ดีขึ้นคันนี้จะไม่ค่อยโยนเท่าไหร่ถือว่าทำได้ดีอยู่ในเรื่องของความนุ่มนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเข้าโค้งหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังมีย้วยๆอยู่นะครับย้วยๆอยู่เหมือนกันสำหรับรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าแบบใครติดเรื่องของความสบายเนี้ยความนุ่มความสบายผมว่าคันนี้สามารถทำได้ค่อนข้างดีแล้วโหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยจะสามารถปรับได้หลายโหมดนะครับคล้ายๆกับตัว HEV ซึ่งโหมดที่เราใช้ขับขี่ทั่วไปนะครับเราสามารถเลือกเป็นโหมดการขับขี่แบบไฟฟ้าล้วนเลยก็ได้นะครับผมการปรับก็ง่ายมากอยู่ที่พวงมาลัยด้านขวาที่เป็นรูปดอกจันนะเราสามารถปรับมาแล้วพอมันกระโดดเข้ามาในหน้าของโหมดพลังงานเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเลือกเป็นระบบไฮบริดหรือว่าระบบพลังงานไฟฟ้าอันนี้ผมก็เลือกพลังงานไฟฟ้านะครับสามารถปรับเป็นโหมดมาตรฐานได้ปรับโหมดประหยัดได้นะครับกดที่พวงมาลัยได้เลยหรือจิ้มจอก็ได้หรือว่าปรับไปที่โหมดสปอร์ตนะครับแรงของมอเตอร์มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหรืออีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดสโนว์หรือว่าพื้นหิมะนะครับหลักๆณตอนเทสไดรฟ์ตอนนี้ผมขับขี่ด้วยโหมดอีโคกับสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานจะเป็นหลักมาดูที่หน้าจอกันนิดนึงพอเราเข้ามาที่เมนูสี่เหลี่ยม4อันที่อยู่ด้านใต้ตรงนี้แล้วเราเลือกมาที่ผู้ช่วยจัดการพลังงานเขาก็จะบอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการขับรถเนาะเป็นการไหลเวียนพลังงานซึ่งกราฟิกค่อนข้างดูง่ายถ้าสมมติว่าเราขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าล้วน 100% เนี่ยเขาบอกเนี่ยขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าอย่างเดียวทิศทางของลูกศรน่ะมันก็จะชี้จากแบตเตอรี่เข้าไปที่มอเตอร์ครับแต่ถ้าสมมติว่าผมปล่อยคันเร่งระบบมันก็จะเจนพลังงานกลับมันจะบอกว่าเป็นการกลับคืนพลังงานนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าที่เราขับนั่นแหละแต่ถ้าสมมติว่าเรากดขึ้นไปเนี่ยระบบมันจะตัดเปลี่ยนเห็นไหมบอกว่าตอนนี้เป็นการขับขี่แบบ2ระบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าณช่วงเวลาการขับขี่ของเราตอนนั้นน่ะเราใช้โหมดเป็นยังไงนะครับนอกจากดูทิศทางการไหลเวียนของพลังงานแล้วเนี่ยในเมนูต่อมามันจะมีเมนูกราฟที่ให้ดูการบริโภคพลังงานเราสามารถดูรายละเอียดต่างๆนะครับตั้งแต่ระยะ10กิโลเมตรที่ผ่านมาเราใช้ไฟฟ้าเป็นยังไงกราฟเฉลี่ยการใช้พลังงานต่อ100กิโลเมตรนะครับจะอยู่สักราวๆไม่เกิน 13-14 กิโลวัตต์นะครับหรือว่า 13-14 หน่วยต่อ100กิโลเมตรถือว่าค่อนข้างประหยัดนะแล้วก็ฝั่งของแบตเตอรี่นะครับเราก็เทสให้ดูกันไปแล้วว่ารุ่นนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญผมว่ามันคือเรื่องของการรองรับการชาร์จที่เป็นระบบ DC หรือว่าชาร์จไฟกระแสตรงนั่นแหละครับแล้วก็ให้แบตมาใหญ่ด้วยแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ให้มา34กิโลวัตต์ซึ่งแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับจึงทำให้มีพลังงานที่มากขึ้นและนำมารีดพลังจากมอเตอร์ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับจึงทำให้แรงม้าเพิ่มขึ้นจากเดิมครับแต่แรงบิดเนี่ยมีค่าเท่าเดิมมันสมกับการเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่แท้จริงอะเท่าที่ผมคิดได้นะตอนนี้นะสิ่งที่มีการอัปเกรดเพิ่มเติมคือเรื่องของยางครับจากระบบภายนอกนะยางเนี่ยเขาจะให้หน้ายางที่กว้างขึ้นมานะครับในรุ่น H6P HEV จะให้ขนาดยางอยู่ที่235 55 R19 นะครับซึ่งจะมากกว่ารุ่นก่อนหน้าอยู่ประมาณสัก10มิลนะฮะด้วยความที่คันนี้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นน้ำหนักก็เลยเพิ่มมากขึ้นครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ200กว่าโลก็เลยต้องการการเกาะถนนที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเขาเลยใส่หน้ายางที่กว้างมากขึ้นในฝั่งของสายเทคเพิ่มเติมนะครับรุ่นนี้รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครับที่เป็นทั้ง iOS แล้วก็ Android iOS ก็เป็น Apple CarPlay เนาะ CarPlay เนี่ยไม่ใช่แค่แบบเสียบสายธรรมดานะเป็น Wireless CarPlay ด้วยเห็นไหมครับว่าเนี่ยผมเชื่อมต่อกับ iPhone 14 Pro Max ของผมตอนนี้ไม่ได้เสียบสายแต่ก็สามารถใช้งานฝั่งของหน้าจอที่เป็น Apple CarPlay ได้นะครับดูแมปแผนที่ได้ Google Map ได้นะครับใช้งานฟังก์ชันอะไรต่างๆได้นะครับฝั่งของสมาร์ทโฟน Android ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เองยังรองรับการชาร์จผ่านระบบไร้สายได้ด้วยนะเนี่ยที่ช่องบริเวณตรงกลางตรงนี้คอนโซลกลางก็ดีไซน์เป็นแบบ Dual Layer ครับวางมือถือตรงนี้ได้แล้วด้านล่างยังสามารถวางของได้อีกนะครับผมครูซอนโทรุ่นนี้มาพร้อมครูซอนโทรปกติครับที่เป็น Adaptive นะครับสามารถปรับความเร็วเพิ่มขึ้นลดลงได้ตามกันตรงนี้นะแต่มากกว่านั้นครับรุ่นนี้มาพร้อมระบบ Intelligent Cruise Control นะครับนั่นคือการทำออโต้สเตียริงหรือการบังคับพวงมาลัยให้นั่นเองนะครับพอเราแอคทีเวตระบบครูซคอนโทรลแล้วอ่ะรถจะบังคับให้เราด้วยเวลาที่เราเข้าโค้งเนี่ยมันก็จะบังคับควบคุมพวงมาลัยไปให้แล้วก็
แปรผันตามคันหน้าด้วยนะครับผมว่าส่วนนี้มันจะช่วยให้การขับขี่ในทางไกลทำได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะครับผมระบบกล้องรอบคันแบบ360องศาก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับกล้องเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าให้แสดงผลแบบ3มิติก็ได้2มิติก็ได้ให้โปร่งใสเพื่อจะดูพื้นหรือว่าวัตถุที่อยู่รอบข้างรถของเราก็ได้ตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการขับขี่ครับระบบการช่วยถอยนะฮะช่วยถอยก็จะมีทั้ง3แบบทั้งขนานทั้งถอยตรงเข้าซองหรือว่าถอยแบบเฉียงก็มีมาให้หมดคือต้องบอกว่ามันให้มาเยอะจริงๆสำหรับรุ่นนี้นะครับเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเป็นความไม่ชอบส่วนตัวแล้วกันนะครับคือเรื่องของเบาะส่วนที่ชอบมันก็มีแหละเรื่องของความนั่งสบายนะครับผมมีเบาะเย็นให้ด้วยนะครับปรับอากาศมาให้แต่ว่าผมเองเนี่ยเป็นผู้ชายตัวเล็กแล้วพยายามปรับเบาะสูงสุดมันจะได้อยู่แค่นี้ผมสูงประมาณ165นะแล้วก็อันนี้คือปรับสูงสุดละมันอาจจะรู้สึกแบบเหมือนต่ำๆหน่อยบางทีเราอยากจะอยู่ประมาณเนี้ยแต่มันไม่ได้นะอันนี้คือเบาะมันสูงสุดแล้วสำหรับผู้ชายตัวเล็กหรือว่าคนตัวเล็กที่ขับรถคันนี้นะเรื่องของการปลดล็อกสายชาร์จถ้าเป็นพวกรถทั่วๆไปอย่างเทสลาของผมมันจะมีปุ่มให้กดอันล็อกเพื่อที่จะดึงสายชาร์จออกส่วนนี้เนี่ยจะไม่มีแต่ว่าเราจะอาศัยการล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถแล้วมันจะอันล็อกให้โดยอัตโนมัติก่อนที่จะดึงสายออกนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาบ้างสำหรับบางคนถ้าแบบการชาร์จมีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าทาง GWM มีการปรับปรุงแล้วก็มีปุ่มอันล็อกให้นะครับมันก็จะเพิ่มความสะดวกในตรงนี้ให้นะฮะนี่เป็นประสบการณ์คร่าวๆนะครับในการขับขี่รถคันนี้นะฮะหวังว่าอาจจะมีโอกาสนำรถคันนี้ครับไปฟูลรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะถ้ามีโอกาสนะผมบอกไว้แค่นี้ก่อนแต่ว่านี่คือประสบการณ์เกือบ1วันครับที่เราได้ลองขับขี่ Haval H6 PHEV คันนี้ครับผมสรุปทริปนี้คร่าวๆให้ได้ฟังครับเราขับทั้งหมดประมาณ218กิโลเมตรนะครับผมแรกเริ่มตอนที่ออกสตาร์ทเนี่ยน้ำมันของเราบอกว่าวิ่งได้664กิโลเมตรแต่เราขับกลับมาถึงที่เนี่ยน้ำมันบอกว่าเหลือ640กิโลเมตรนะครับหายไปแค่24กิโลเมตรนั่นหมายความว่าระยะทางทั้งหมดกว่า200กิโลเมตรที่เราขับอ่ะเราใช้ไฟฟ้าล้วนๆตอนที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมไปเติมครั้งเดียวนะครับผมที่ปตท.หมดไป165บาทนะครับเราเติมทั้งไฟ DC กระแสตรงผ่านพอร์ต CCS 2 Combo และผ่านพอร์ต AC ด้วยนะครับผมด้วยสายชาร์จแบบ Type 2นะฮะสิ่งที่เราพยายามทำให้ดูคือเรื่องของการชาร์จความเร็วเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ผมเล่าประสบการณ์การขับขี่เรื่องของระบบส่งกำลังเป็นยังไงนะฮะสำหรับรถคันนี้แต่สิ่งที่เรายังไม่ทดสอบคือเรื่องของน้ำมันการวิ่งเพียวๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับหวังว่าถ้าเรามีโอกาสคราวหน้านะครับได้นำรถคันนี้ไปฟูลรีวิวให้ได้ชมกันเดี๋ยวเราจะดูจุดนี้ให้นะครับแต่สิ่งนึงที่ผมพอจะสรุปคันนี้ได้ผมมองว่าคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ยังกลัวรถ EV นะครับว่า EV เพียวๆ 100% เนี่ยเราอาจจะใช้ไม่สะดวกไม่สามารถเดินทางไปทุกแห่งหนตามที่เราต้องการแต่คันนี้ครับเป็นรถน้ำมันก็จริงแต่เหมือนยกรถ EV ครับมาใส่เพราะแบตเตอรี่ขนาดใหญ่วิ่งได้ค่อนข้างไกลนะครับถ้าใช้จริงผมมองว่าจะอยู่สักราวๆ 140 ถึง 160 กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเพียงพอกับระยะทางที่เราใช้ในแต่ละวันก็ต้องลองคำนวณดูว่าเรานั้นขับขี่ระยะทางประมาณไหนในแต่ละวันนะครับพอเราใช้แบตเตอรี่หมดนะครับกลับมาที่บ้านเราก็เสียบชาร์จซึ่งมันจะสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่านะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมสำหรับ Haval H6 PHEV ตัวนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะลองสัมผัสประสบการณ์ของ EV แต่ยังไม่กล้าไป EV 100% 1คันที่เป็นตัวเลือกนี่คือรุ่นนี้ครับที่คุณควรจะมองหาข้อมูลนะครับเอาเป็นว่าไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ